สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากับตัว420ที่ผมบอกในคราวที่แล้วนะครับก็คือเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมใช้วิทยุเรดิโอลิงค์นะครับเพราะว่าตัวรีโมทฟูโตบ้าของผมมันรีเซฟไม่มีนะฮะตัวนี้ผมจะมีรีเซฟอยู่เป็นรีเซฟของเรดิโอลิงค์นะครับแล้วก็ชุดไฟนะครับยกพีชเป็นของการ์ดนะครับเป็นของการ์ดเลยนะครับแล้วก็กล่องเคบาเหลืองเซอร์โวกันหางเป็น KST565 นะครับนี่ครับก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะลุยกันได้แล้วนะฮะบินอันนี้ก็ฮอบบี้วิง60แอมป์นะครับเขาบอกว่าให้ผมบินแบบเป็น 3D ด้วยนะฮะได้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาชมอาการบินกันเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับจะถึง 1,000 คนแล้วนะครับอันนี้การต่อสายเนี่ยการต่อสายไฟเป็นการต่อแบบธรรมดานะครับมันมืดๆอ่ะเดี๋ยวต้องอย่างนี้ดีกว่ามืดไปหมดเลยจะมองเห็นไหมนะผมก็จะบิน 3D เบาๆนะครับไม่หนักอะไรมากมายนะครับโอเคพร้อมลุยก็ 3D เบาๆนะครับบินแบบนี้เลยนะฮะก็จบกันไปนะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรีวิว420นะครับรีวิว420ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม